สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ foodtravel.tv ค่ะในวันนี้เล็กจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูของขนมลูกชุบนะคะเป็นขนมไทยๆค่ะที่ทุกวันนี้หาดูได้ยากแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนและพี่ทำเป็นยังไงก่อนอื่นค่ะไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมนะคะจะมีถั่วเขียวซีกนะคะเลาะเปลือกแล้วแช่น้ำหนึ่งคืนจากนั้นนึ่งให้สุกประมาณ20นาทีค่ะสีผสมอาหารนะคะสีเขียวสีส้มและสีแดงค่ะผงวุ้นค่ะอันนี้จะเป็นใบของต้นแก้วนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ยอดอ่อนๆนะคะแล้วก็เด็ดออกมาให้มีลักษณะเป็นใบคู่แบบนี้นะคะเราใช้ประมาณ 20-30 คู่แบบนี้ค่ะต่อมาจะเป็นน้ำตาลทรายนะคะกะทิน้ำเปล่าค่ะกลิ่นมะลิเตรียมอุปกรณ์นะคะมีโฟมนะคะเพื่อที่จะได้เวลาที่เราปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องมาเสียบไม้นะคะแล้วก็นำปักบนโฟมแบบนี้นะคะและจะต้องมีคู่กันด้วยนะคะวันนี้เราใช้2ขนาดนะคะสำหรับขนาดใหญ่นะคะสำหรับระบายสำหรับพื้นที่มากแล้วก็คู่กันขนาดเล็กนะคะสำหรับแต้มรายละเอียดเล็กๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็ครบถ้วนดีแล้วนะคะจากนี้ไปลงมือทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมเครื่องปั่นนะคะแล้วก็นำถั่วเขียวซีกแล้วเปลือกนะคะที่แช่น้ำหนึ่งคืนและนึ่งจนสุกดีแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะในเครื่องผสมอาหารสำหรับถั่วเขียวซีกแล้วเปลือกนะคะคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้ในห้างนี่ก็มีแทบจะครบทุกอย่างเลยนะคะทำให้เราทำอาหารหรือทำขนมต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะต่อมาเป็นน้ำตาลทรายนะคะและตามด้วยน้ำกะทิค่ะเสร็จแล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะคะหลังจากได้ส่วนผสมที่ละเอียดดีแล้วนะคะจากนี้ก็ไปเทใส่กระทะทองเหลืองและนำไปกวนเป็นไส้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำถั่วนะคะที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ลงกวนในกระทะทองเหลืองนะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่เล็กบอกว่าให้กวนนะคะหรือว่าให้เคี่ยวนะคะก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะคะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมของเราเนี่ยไหม้ซะก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะใช้กระทะทองเหลืองก็ตามค่ะซึ่งคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองเนี่ยเขาก็ช่วยเราอยู่แล้วนะคะในการที่ทำให้อาหารหรือขนมชนิดนั้นไม่ติดกระทะนะคะรวมถึงกระจายความร้อนได้ดีด้วยนะคะระหว่างที่เรากวนนะคะเราจะต้องคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยเริ่มแห้นะคะสามารถนำมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆได้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราน่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-30 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้ปริมาณของวัตถุดิบมากแค่ไหนนะคะก็ใช้เวลามากเท่านั้นในการกวนค่ะหลังจากผ่านไปประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้เราก็กวนถั่วจนแห้งได้ที่ดีแล้วนะคะดูนะคะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถปั้นได้แน่นอนเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ปิดแก๊สนะคะพักในส่วนของไส้ถั่วตรงนี้นะคะไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำมาปั้นนะคะอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีกระทะทองเหลืองแบบนี้นะคะก็สามารถใช้กระทะเทฟลอนนะคะในการกวนไส้แบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของเทฟลอนเนี่ยก็ไม่ติดกระทะเหมือนกันนะคะระหว่างที่เราพักไส้นะคะไว้ให้เย็นแล้วก็มาผสมในส่วนของวุ้นนั่นเองนะคะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อนะคะตามด้วยผงวุ้นค่ะกลิ่นมะลินะคะใส่สักครึ่งช้อนชาก็พอนะคะจากนี้ก็คนนะคะให้เข้ากันและพักไว้5นาทีนะคะให้ส่วนผสมของผงวุ้นนะคะซึมซับน้ำนะคะได้ดีหลังจากครบ5นาทีแล้วเราก็จะเปิดไฟแรงนะคะเพื่อให้ส่วนผสมตรงนี้เนี่ยเดือดนะคะและระหว่างที่ตั้งไฟจะต้องหมั่นคนด้วยนะคะเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มในส่วนของการปั้นนะคะให้ตัวไส้เนี่ยเป็นรูปทรงผลไม้ต่างๆค่ะ
สำหรับขนมลูกชุบนะคะเราก็นิยมปั้นเป็นผลไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชมพู่นะคะหรือว่ามะม่วงนะคะหรือแม้กระทั่งพริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะคะก็เป็นที่นิยมนะคะเดี๋ยวเล็กจะปั้นในส่วนของส้มก่อนนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายนะคะหยิบตัวไส้ขึ้นมานะคะที่พักไว้ให้เย็นแล้วปั้นเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะสำหรับขนาดนะคะที่กำลังเหมาะที่จะรับประทานนี่ก็ไม่ควรที่จะใหญ่เกินกว่า1นิ้วนะคะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะได้ส้มผลกลมแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องการพื้นผิวที่เหมือนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นใช้ไม้ปลายแหลมนะคะจิ้มลงไปนะคะทำให้เหมือนกับส้มมีผิวขรุขรานะคะสำหรับขนมไทยนะคะค่อนข้างเป็นขนมที่มีขั้นตอนปราณีตนะคะในการทำกว่าจะได้ในแต่ละเมนูนะคะไม่แม้แต่ขนมนะคะรวมถึงอาหารไทยด้วยนะคะค่อนข้างจะมีขั้นตอนในการทำที่ปราณีตวิจิตรบรรจงทีเดียวนะคะที่เล็กทำในวันนี้เนี่ยก็สาธิตในขั้นตอนง่ายๆให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะจะได้ทำตามง่ายๆจากนั้นนะคะเราจะเสียบนะคะบนไม้ปลายแหลมแล้วก็วางพักไว้ก่อนนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะเริ่มในส่วนของการระบายสีค่ะเราได้ส้มแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะปั้นให้เป็นพริกชี้ฟ้าแล้วกันนะคะอย่างแรกนะคะพื้นฐานก็คือการแป้นเป็นก้อนกลมแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ยืดออกนะคะตอนนี้เราก็จะได้ลักษณะนะคะที่เหมือนพริกชี้ฟ้ามากขึ้นค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้ปลายแหลมนะคะเสียบไว้เช่นเดียวกันแล้วก็พักไว้ค่ะสำหรับมะม่วงนะคะก็ปั้นให้เป็นลูกเล็กหน่อยนะคะได้ก้อนกลมแบบนี้นะคะประมาณ1นิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็ปั้นให้เป็นวงรีค่ะบิดนิดหน่อยนะคะก็จะออกมารูปทรงนะคะคล้ายมะม่วงนะคะเสียบไม้ปลายแหลมนะคะแล้วก็พักไว้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เราปั้นจะได้รูปทรงตามต้องการแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นเริ่มในส่วนของการระบายสีนะคะอันนี้คือมะม่วงเพราะฉะนั้นเราก็จุ่มนะคะลงไปในสีเขียวได้เลยนะคะและใช้แปรนะคะขนาดใหญ่ค่ะแต้มนะคะลงรายละเอียดนะคะตรงสีที่เมื่อกี้เราจุ่มไม่ถึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้มะม่วงนะคะ1ลูกค่ะนี้ก็พักไว้นะคะเราต้องการใหสีแห้งนะคะประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวจะทาสีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับส้มนะคะเราก็จุ่มลงมาในสีส้มเลยค่ะทุกครั้งนะคะที่มีการเปลี่ยนสีนะคะจะต้องล้างหัวแปรงในน้ำสะอาดนะคะแล้วก็พักไว้เช่นเดียวกันนะคะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเราก็จะจุ่มลงไปในสีแดงนะคะอันนี้ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราระบายสีแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็แต้มสีนะคะบนตัวลูกชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่วุ้นนะคะที่เราเคี่ยวไฟไว้นะคะก็งวดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวุ้นก็จะเข้มข้นด้วยนะคะอย่าลืมว่าระหว่างที่เราชุบนะคะจะต้องเปิดไฟอ่อนๆนะคะไม่งั้นเนี่ยตัวของวุ้นเนี่ยเขาจะจับตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอังไฟอ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วพอเราพักนะคะให้สีเนี่ยซึมซับได้ดีแล้วเราก็จุ่มลงไปนะคะจนผงวุ้นนะคะติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พักไว้ที่เดิมนะคะทำแบบนี้จนหมดนะคะพอทำเสร็จเซตแรกแล้วนะคะเราจะต้องจุ่มผงวุ้นแบบนี้นะคะทั้งหมดประมาณ3รอบนะคะจนกว่าจะได้วุ้นที่เคลือบตัวขนมแล้วสวยงามค่ะThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมลูกชุบนะคะหน้าตาก็ออกมาแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าสำหรับการทำขนมลูกชุบนะคะอาจจะดูเลอะเทอะไปบ้างนะคะอันนี้ก็ดูได้นะนี่หลักฐานว่าเราทำจริงๆนะคะไม่ได้ไปซื้อมาเพราะฉะนั้นในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก่อนที่จะรับประทานเพื่อความสวยงามด้วยนะคะแกะออกมาจากไม้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องเตรียมในส่วนของใบของต้นแก้วนะคะเพื่อความสวยงามนะคะก็เสียบลงไปนะคะในรูที่เราเสียบไม้ไว้นะคะก็วางเรียงแบบนี้นะคะสลับสีนะคะจะได้สวยงามด้วยค่ะสำหรับเศษของวุ้นนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะเวลาที่เราจุเวลาที่เราจิ้มกับไม้นะคะก็อาจจะมีผงวุ้นที่หยดลงมาแบบนี้อันนี้เราไม่เอานะคะเพราะนั้นก็ดึงออกด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมลูกชุบนะคะเป็นยังไงบ้างคะดูหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้นะคะอยากบอกว่าวิธีการทำนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะลองเอาน้องๆหนูๆในบ้านมาช่วยทำได้นะคะสนุกทีเดียววันนี้นะคะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ